ันทึกของมิยาโมโตะมุซาชิบทที่39ริบดาบคู่ระหว่างที่ข้ารอความคืบหน้าของการเสนอชื่อข้าเข้ารับราชการเป็นครูดาบของตระกูลโชกุนอิโอริรบเร้าให้ข้าพาเขาไปฟังดนตรีในงานเทศกาลซึ่งจัดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจิจิบุข้าไม่อยากขัดใจอิโอริจึงพาเขาไปฟังดนตรีซึ่งเป็นการบวงสรวงเทพเจ้านอกจากครุยเครื่องดนตรีที่ใช้ยังมีกลองซึ่งผู้ตีใช้ไม้ตีกลองสองอันข้าฟังเสียงกลองจนเพลินกระทั่งเกิดประกายความคิดชั่ววูบใช่แล้วนี่คือหลักวิชาดาบคู่ข้าพูดออกมาอย่างลืมตัวขณะที่ชมการแสดงดนตรีสายตาของข้านั้นมิใช่สายตาของผู้ที่หลงไหลในเสียงเพลงเหมือนกับสายตาของผู้ฟังคนอื่นๆแต่เป็นสายตาของผู้ที่หมกมุ่นครุ่นคิดแสวงหาอะไรบางอย่างมานานปีดาบคู่ก็ต้องใช้หลักเดียวกับไม้ตีกลองนั่นคือแม้มีไม้ตีกลองสองอันแต่เสียงที่ออกมาจะต้องเป็นหนึ่งเดียวข้าคิดในใจต่อว่าจะใช้ดาบคู่ในการต่อสู้อย่างไรมนุษย์เกิดมามีสองมือแต่เมื่อจับดาบซามูไรกับใช้สองมือจับดาบยาวเพียงเล่มเดียวคงเป็นเพราะความเคยชินในการใช้ดาบซามูไรมานับร้อยปีนั่นเองทำไมไม่มีใครคิดใช้สองมือจับดาบเกื้อหนุนกันบ้างและหากใช้สองดาบต่อสู้กับดาบเดียวผลนั้นจะเป็นอย่างไรข้านึกถึงประสบการณ์ของตัวเองตอนที่ต่อสู้กับพวกสำนักโยชิโอกะจำนวนมากที่เชิงเขาวัดอิจิยุยิซึ่งเมื่อการต่อสู้เสร็จสิ้นข้าเพิ่งสังเกตว่าตัวเองใช้ดาบสองมือในการต่อสู้โดยมือขวาที่เป็นข้างถนัดถือดาบยาวขณะที่มือซ้ายถือดาบสั้นตอนนั้นสัญชาตญาณการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดของข้าคงทำให้ข้าชักดาบสั้นมาต่อสู้โดยที่ไม่รู้ตัวข้านึกถึงหลักวิชาพิเชษสงครามซึ่งสอนไว้ชัดเจนว่าหากต้องการให้กองทัพฝ่ายตนชนะก็ควรใช้งานกองทัพทั้งสองปีกให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ความเคยชินในชีวิตประจำวันทำให้รู้สึกว่าอากัปกิริยาที่ไม่เป็นธรรมชาติกับกลายเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นการใช้สองมือจับดาบสองเล่มซึ่งควรจะเป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาติที่สุดในการใช้ดาบจึงกลับกลายเป็นลักษณะที่ผิดธรรมชาติไปข้าครุ่นคิดแสวงหาหลักวิชาการใช้ดาบคู่มาหลายปีก่อนจะเกิดประกายความคิดจากการฟังเสียงกลองในคืนวันนี้ไม้ตีกลองมีสองอันแต่เสียงที่ออกมามีเพียงหนึ่งเดียวซ้ายขวาขวาซ้ายเหมือนจงใจเหมือนไม่เจตนาคล่องตัวเป็นธรรมชาติหลังจากชมดนตรีข้าบอกอิโอริเข้านอนแล้วออกมาครุ่นคิดเกี่ยวกับหลักวิชาดาบคู่ขณะที่ข้าเดินออกมาจากศาลเจ้าเพื่อไปยังวิหารอีกแห่งหนึ่งข้าไม่ได้สังเกตว่ามีชายวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังจูงสุนัขเพื่อสะกดรอยตามชายคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นเขาคือจอมเขียวชิชิโดะไบเคงชิชิโดะไบเคงเลิกอาชีพช่างตีเหล็กและทิ้งลูกเมียเนื่องจากถูกทางการตามล่าเพราะเคยเป็นโจรป่าเขาทำงานเป็นผู้เฝ้าสมบัติของวัดแห่งนี้ซึ่งอยู่แถบชานเมืองเอโดะตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนวัดแห่งนี้ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามากมายแต่เนื่องจากตั้งอยู่บนเขาและภูเขาแถบนี้มีพวกโจรลักลอบอาศัยอยู่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นทางวัดจึงคิดว่าจะดีถ้าใช้ระบบเกลือจิ้มเกลือมาป้องกันพวกโจรจึงตัดสินใจจ้างใบเข่งมาเป็นผู้เฝ้าสมบัติของวัดที่วัดนี้เองชิชิโดะใบเข่งได้พบกับโอโคและฟูจิซุงิคู่แค้นเก่าของข้าที่เลิกเป็นโจรและเปิดร้านอาหารอยู่ข้างวัดแห่งนี้เมื่อทั้งสองฝ่ายสนิทกันมากขึ้นจึงเปิดเผยประวัติของกันและกันจึงทำให้รู้ว่าพวกตนนั้นมีศัตรูร่วมกันนั่นคือมิยาโมโตะมุซาชิเย็นวันนี้โอโคเป็นคนแรกที่เห็นข้าตอนที่เขาพาเด็กชายคนหนึ่งมาฟังดนตรีในงานเทศกาลที่วัดจัดขึ้นนางจึงรีบแจ้งให้ใบเข่งทราบใบเข่งสะกดรอยตามข้าจนพอรู้ทิศทางที่ข้าจะไปเขาจึงย้อนกลับมาหาโอโคกับฟูจิซุงิที่ร้านอาหารเพื่อวางแผนและระดมกำลังไปลุมฆ่าข้าโดยที่ทั้ง3คนไม่ได้สังเกตว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งแต่งตัวคล้ายชาวนามือถือกระบองกำลังนอนอยู่หลังร้านและได้ยินคำสนทนาของพวกเขาเช้าวันรุ่งขึ้นใบเข่งโอโคฟูจิซุงิและลูกน้องที่ระดมมาอีกได้10กว่าคนมาดักซุ่มอยู่ข้างทางตั้งแต่เช้ามืดเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ข้ากับอิโอริเดินผ่านในมือของฟูจิซุงิมีปืนยาว1กระบอก
ข้าเดินนำหน้าอิโอริมาถึงเส้นทางที่ทั้งสองฝ้าเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ขนาดหลายคนโอบข้าสันนิษฐานว่าต้นไม้เหล่านี้คงมีอายุหลายร้อยปีเพราะแต่ละต้นมีตะไคร่น้ำเต็มไปหมดขณะนั้นพระอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นแต่เนื่องจากความดกหนาของใบไม้ทำให้แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ส่องลงมาไม่ถึงพื้นทันใดนั้นเองข้าก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตามมาด้วยเสียงร้องโหยหวนของชายคนหนึ่งここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間零度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。敬虔な仏教徒の多いタイ。そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋内の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ、出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、
にハワイ。ホノルルから約50分。ハワイ島広島郊外にある山本デンドロビウム園ハワイ農場です。約15,000坪、5ヘクタールの敷地は暖房をする必要もなく、屋根だけの栽培施設で大量の苗が生産されています。ここで生産された苗はアメリカ本土はもちろんのこと、 EU 諸国をはじめ世界各国に輸出されています。この農場のある地域は1年を通じて雨や曇りの日が多いのですが、予想に反し茎が立派に肥大した質の良いデンドロビウムが育ちます。開花サイズに育てられたものはクリスマス用やイースターに出荷するためにアメリカ本土の生産者に送られます。年中暖かいハワイでは民家の植木などに無造作に着生させて栽培している光景をよく目にします。これはヘゴの幹にくっつけられています。肥料を施したり、あるいは病虫害の予防を行っている様子は全くありませんが、このように見事に育っています。もともとデンドロビウムは原産地では樹木に着生して生育している植物であり、大変丈夫な性質を持っているのです。